สันประเพณีสงกรานต์กันโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่งานปาเวณีปีใหม่เมืองใช่ค่ะงานสงกรานต์ปีนี้เรียกว่าตรงกับที่อายุครบรอบ726 ปีของเมืองเชียงใหม่พอดีนะฮะชาวเชียงใหม่ก็มีการร่วมกันทำพิธีตามประเพณีล้านนาที่เต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าสวยสดงดงามนะครับติดตามจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติรายงานเข้ามาครับครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของเมืองเชียงใหม่ที่มีอายุครบ726 ปีนะครับซึ่งชาวเชียงใหม่นั้นก็ร่วมสืบทอดประเพณีในพิธีย่อสวยไหว้สานุสาวรีย์3 กษัตริย์นะครับรวมทั้งวันนี้ก็ยังเป็นวันมงคลครับจึงมีการเริ่มแจกจ่ายน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองกันแล้วครับนี่แหละครับภาพของความสวยสดงดงามของขบวนช่างฟ้อนเกือบ400ชีวิตนะครับมีทั้งช่างฟ้อนรุ่นจิ๋วอายุไม่กี่ขวบครับไปจนถึงช่างฟ้อนรุ่นคุณยายอายุมากสุดก็77 ปีนะครับร่วมกันฟ้อนถวายเป็นสักการะในพิธีย่อสวยไหว้สานุสาวรีย์3 กษัตริย์กลางเมืองเชียงใหม่ในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันที่เมืองเชียงใหม่นั้นมีอายุครบรอบ726 ปีหลังจากที่ช่วงเช้าขบวนแห่ทางวัฒนธรรมรวมทั้งช่างฟ้อนและก็ชาวเชียงใหม่หลายร้อยคนนำขบวนแห่เครื่องสักการะจากลานประตูท่าแพมายังอนุสาวรีย์3 กษัตริย์โดยนายประจนประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำข้าราชการและชาวเชียงใหม่ทำพิธีถวายเครื่องสักการะย่อสวยไหว้สาหรือการถวายกลวยดอกไม้ลงบนพานตามประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาเพื่อรำลึกถึงพญามังรายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่พ่อขุนงำเมืองแห่งเมืองพะเยาและพ่อขุนรามคำแหงแห่งเมืองสุโขทัยพระปิยะสหายที่ร่วมกันสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 1839หรือเมื่อ726 ปีมาแล้วครับรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดไปอะค่ะยาวนานมากนะคะเราควรจะรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปค่ะอบอุ่นค่ะรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งทั้งที่ก็เป็นชาวเชียงใหม่ค่ะก็ได้ร่วมพิธีย่อสวยไหว้สาเป็นปีแรกค่ะมันก็คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราจะหาได้ยากเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ตีคู่มากับภาคเหนือด้วยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่คิดว่าก็ต้องสืบทอดต่อไปนะครับโดยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลของเมืองเชียงใหม่นะครับจึงเริ่มมีการแจกจ่ายน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองซึ่งอัญเชิญน้ำทิพย์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์9 แห่งในเชียงใหม่ผ่านการหุงน้ำทิพย์ตามพิธีโบราณที่สูญหายไปเกือบ200 ปีก่อนที่จะฟื้นพิธีนี้ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจำนวน 1726 ขวดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 เมษายนนี้ตามวัดและก็สถานที่ต่างๆรวม 10 แห่งนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจในช่วงปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์เชียงใหม่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรายังต้องเผชิญกับโควิด -19 ในขณะนี้ด้วยครับครับใครที่มาเชียงใหม่นะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะไปรับน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองนะครับเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลรวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจโดยเฉพาะให้เราเริ่มต้นปีใหม่เมืองหรือว่าสงกรานต์ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับขอบคุณคุณมนตรีด้วยนะคะปาเวณีปีใหม่เมืองปกติแล้วเราจะเห็นภาพชินตาถ้าเกิดว่าช่วงก่อนโควิดเนี่ยตามขวงประตูท่าแพหรือว่าตามคูเมืองนี่โอ้โหเต็มไปด้วยคนมาเล่นสาดน้ำกันนะคะแน่นเลยนะแน่นเลยแต่ว่าปีนี้คือสาดไม่ได้นะคะยังไงก็เข้าวัดทำบุญดีกว่าสามารถไปปักเจดีย์ทรายได้ด้วยนะคะ